ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดความจริงว่าชนชาติไทยอยู่ที่แผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้มานานกว่า 8,000 ปีแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้พูดแบบลอยๆนะครับก็เพราะว่าข้อมูลนี้มาจากจารึกกอเบื้องจานคูบัวครับและมันก็เป็นความจริงที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้ครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้เราได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆในการที่จะทำอะไรก็จะสำเร็จได้ไม่ยากการสื่อสารนั้นมันก็ไร้พรมแดนไร้ขอบเขตไม่ว่าเราจะสืบค้นอะไรก็จะมีให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างง่ายดายใช่ไหมล่ะครับแล้วผมก็ได้รู้ความจริงครับว่าชนชาติไทยของเรานั้นไม่ได้ไร้รากอย่างที่นักวิชาการไทยบางท่านอยากจะให้เป็นเพราะไม่ว่าพวกนักวิชาการบางคนพวกนี้จะขุดค้นพบวัตถุโบราณอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ว่าทำในสมัยใดก็มักจะโยนไปให้เป็นวัฒนธรรมของเขมรทั้งสิ้นซึ่งผมก็คิดนะครับว่าทำไมจะต้องเป็นแต่วัฒนธรรมของเขมรอย่างเดียวทั้งที่เจอในผืนแผ่นดินไทยแล้วทำไมชนชาติไทยในสายตาในความคิดของนักวิชาการพวกนี้จึงไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์เลยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แน่ๆนะครับว่าจู่ๆเราจะโผล่มาแบบไม่มีที่มาได้อย่างไรและหลักฐานใหม่ๆนั้นมันก็บ่งชี้เอาไว้แล้วว่าขอมไม่ใช่เขมรครับและคนไทยภาษาไทยของเรานั้นก็มีมานานกว่า 2,000 ปีอีกด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในสมัยสุโขทัยอย่างที่เรารู้ๆกันและก็ไม่ได้มีมาแค่800ปีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรู้จักพระนักประวัติศาสตร์ไทยหรือเปล่าครับคือพระราชกวีหรืออ่ำธรรมทัตโตคือท่านปริยนธรรม6ประโยคนะครับแห่งวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้ที่ค้นพบกอเบื้องจานคูบัวครับที่ราชบุรีท่านศึกษาและอ่านกอเบื้องจานคูบัวในสมัยสุวรรณภูมิซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดชนชาติไทยครับในยุคที่ประเทศไทยยังค้นหากำพืชหรือตัวตนของตัวเองไม่พบกว่า100ปีเพราะกลุ่มนักวิชาการฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมได้ทำลายตัวตนที่แท้จริงของชนชาติไทยไปสิ้นและนักวิชาการไทยก็ถูกทำให้เชื่อและสับสนในเรื่องของความเป็นมาและกำเนิดของชนชาติไทยในดินแดนสุวรรณภูมิอีกด้วยล่ะครับในพ.ศ.2505พระเดชพระคุณพระราชกวีหรืออ่ำธรรมทัตโตแห่งวัดโสมนัสวิหารก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วได้ไปพบกอเบื้องจานจารึกที่ตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีซึ่งมีจำนวนมากกว่าพันแผ่นเลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นแต่จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าแผ่นแล้วแล้วก็พบมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับท่านมีความเพียรเป็นเลิศแล้วก็ได้ใช้เวลาศึกษาจนสามารถอ่านกอเบื้องจานได้แล้วก็เป็นคนเดียวที่อ่านได้สำเร็จอีกด้วยล่ะครับเมื่อท่านอ่านได้แล้วท่านก็จัดพิมพ์ผลงานของท่านเป็นเอกสารครับซึ่งก็เรียกว่าสุวรรณภูมิปกรณ์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองแห่งเมืองทองหรือสุวรรณภูมิที่ย้อนกลับไป3สมัยครับนั่นคือสมัยปีอินที่มีอายุ 4,150 ปีปีโลที่มีอายุ 1,190 ปีและปีพุทธ 2,505 ปีครับซึ่งท่านได้ศึกษาเอกสารโบราณอื่นประกอบไปด้วยนะครับและก็ได้เผยแพร่แนวคิดประวัติศาสตร์ไทยที่มีอายุเกือบ 8,000 ปีแต่ถูกเขียนวิพากษ์วิจารณ์โจมตีครับว่าไม่น่าเชื่อถือพระท่านจึงยุติการเผยแพร่กระเบื้องจานที่ท่านได้ค้นพบและอ่านจารึกกระเบื้องเป็นจารึกประวัติศาสตร์ไทยอันทรงคุณค่านั่นเองล่ะครับจารึกกระเบื้องจานคูบัวในสมัยสุวรรณภูมิซึ่งกล่าวถึงจุดกำเนิดของสุวรรณภูมิคนไทยตั้งถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ต้นกับประวัติศาสตร์ไทยและศูนย์กลางสุวรรณภูมิก็อยู่ที่คูบัวราชบุรีและก็เป็นจารึกที่ทรงคุณค่าทางวิชาการและโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทยก็เชื่อว่าเป็นของจริงไม่ใช่ทำขึ้นมาเกินสติปัญญาของมนุษย์ในปัจจุบันครับความหลงไหลในอวิชชาของนักวิชาการ
ก็ทำให้คนไทยต้องละทิ้งกระเบื้องจานอันทรงคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทยที่บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของชนชาติไทยและอารยธรรมที่มีพัฒนาการมามากกว่า 8,000 ปีในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ครับซึ่งจารึกนี้นะครับก็ได้กล่าวถึงบุคคลเวลาสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุไว้อย่างชัดเจนน่าเชื่อถือและก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญยิ่งครับแต่โชคดีครับที่คนไทยในขณะนี้จึงได้รับรู้ว่าชนชาติไทยไม่ใช่คนที่ไร้รากหรือพวกเร่ร่อนที่อพยพมารุกรานในแผ่นดินนี้นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์และยุคปัจจุบันจารึกกระเบื้องจานก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมนุษยวิทยากำเนิดชนชาติไทยและสุวรรณภูมิครับโบราณวัตถุของชาติไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปกระเบื้องจานจากเมืองโบราณต่างๆและอื่นๆที่ขุดค้นพบตามแหล่งโบราณคดีโดยเฉพาะกระเบื้องจานก็อย่างเช่นจารึกกระเบื้องจานคูบัวที่ทำด้วยดินเผาซึ่งเป็นจารึกด้วยลายสือไทยลายสือขอมที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยโบราณครับคนที่อ่านกันไม่ออกบ้างก็ทุบทิ้งบ้างบ้างก็ขโมยไปขายให้ฝรั่งที่รู้คุณค่าของมันบ้างอย่างคนอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นครับจึงทำให้กระเบื้องจานสูญเสียไปเป็นจำนวนมากและก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ต่อเนื่องในหลายยุคหลายสมัยก็เพราะว่าระยะเวลานั้นได้ขาดหายไปหลายๆช่วงปีจึงทำให้อ่านจารึกเรื่องราวได้ไม่ครบไม่ต่อเนื่องซึ่งมันก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและใครว่าจารึกกระเบื้องจานคูบัวสมัยสุวรรณภูมิเป็นของปลอมซึ่งก็เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับที่อ้างประกาศกรมศิลปากรในขณะนั้นว่าไม่น่าเชื่อถือครับแล้วก็ให้เลิกเป็นอาณานิคมทางปัญญาของต่างชาติเหตุผลโต้แย้งตามคำนำในหนังสือพุทธศาสตร์สุวรรณภูมิปกรณะราชบุรีวัตถุคาถาตำนานเมืองขุนไทยที่ค้นพบและอ่านจากกระเบื้องจานคูบัวโดยพระธรรมกวีหรืออ่ำธรรมทัตโตแห่งวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครครับมีความว่าเขาสอนบิดเบือนคนไทยมานานแล้วทั้งสองด้านคือผืนแผ่นดินที่ทำกินและความเชื่อเรื่องการนับถือศาสนาเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยพ.ศ.2400แล้วเพื่อเข้ามายึดครองดินแดนนี้ได้อย่างง่ายดายถ้าทำให้คนไทยมีความรู้สึกว่าตนเองพึ่งอพยพเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งให้มีความรู้สึกว่าสยามประเทศนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาประกาศพระศาสนาด้วยนี่เขาทำลายความเชื่อถือทั้งด้านประวัติศาสตร์และพุทธศาสตร์ควบคู่ไปด้วยกันบทความของท่านพระธรรมกวีที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่อยากจะบอกให้คนไทยรู้ว่าวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่ร่ำเรียนกันมาจากตำรานั้นมันไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าเราคนไทยทั้งหมดนั้นเป็นพวกเร่ร่อนที่อพยพไม่มีถิ่นฐานที่แน่นอนและนอกจากนี้นะครับก็ยังขยายไปถึงต้นกำเนิดของมนุษย์กลุ่มแรกของโลกและวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ว่ามาจากลิงอีกด้วยแหละครับจารึกกระเบื้องจานคูบัวราชบุรีนั้นเชื่อว่าเป็นของจริงครับและยากที่ใครจะทำขึ้นมาได้เป็นจารึกเรื่องราวประถมกำเนิดสุวรรณภูมิคือไทยในสมัยสุวรรณภูมิว่าชนชาติไทยนั้นไม่ใช่คนที่ไร้รากหรืออพยพเร่ร่อนหรือว่าหลากหลายเผ่าพันธุ์ครับแต่คนไทยนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มีอารยธรรมยาวนานมาหลายพันปีแล้วในสุวรรณภูมินั่นเองครับแล้วอ่านหรือยังล่ะครับซึ่งท่านผู้เขียนก็คือคุณบัญญัติพินโยซึ่งประเมินค่าความน่าเชื่อถือด้วยวิธีวิพากษ์วิธีประวัติศาสตร์คำอ่านที่เขางูของท่านเจ้าคุณอ่ำว่าน่าเชื่อถือกว่าจอร์จเซเดที่ดรอปไทยไปโปรเขมรอ่านผลงานของเจ้าคุณอ่ำตามรอยกระเบื้องจานคูบัวพระนักประวัติศาสตร์ของไทยแล้วจะค้นพบความจริงของชนชาติไทยและพระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิครับรูปท่านคือท่านเจ้าคุณอ่ำนะครับถูกผู้มีอำนาจในขณะนั้นขัดขวางและนักวิชาการประวัติศาสตร์ต่อต้านหาว่าทำให้ประวัติศาสตร์ปั่นป่วนแต่ท่านก็ไม่ได้หวาดกลัวนะครับและก็ไม่ได้ย่อท้อท่านทุ่มเททั้งสติปัญญาและกำลังทรัพย์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงเพื่อให้คนไทยได้รู้ความจริงเกี่ยวกับปฐมกำเนิดของชนชาติไทยในประวัติศาสตร์นั่นเองแหละครับประวัติศาสตร์ของไทยและพระพุทธศาสนาในไทยซึ่งก็ได้แปลมาจากกระเบื้องจานนะครับที่ขุดได้ที่คูบัวจังหวัดราชบุรีครับซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่พระพุทธศาสนาเริ่มในระยะแรก
แล้วก็เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิหรือชาติไทยนี้ได้อย่างไรนั่นเองครับซึ่งกระเบื้องจานได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติคุรุธรรม8ประการอันเป็นเครื่องอยู่ของภิกษุณีนั้นทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าสัตยธรรมพระพุทธศาสนาจะเจริญอยู่ได้เพียง 1,000 ปีซึ่งคำพยากรณ์นี้นะครับชาวชมพูทวีปรู้กันทั่วไปในสมัยนั้นจนกระทั่งพุทธกาลล่วงไปแล้ว100ปีหลังทำสังคายนาครั้งที่2เสร็จแล้วพระสงฆ์อรหันตคีนาสกและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรพระพุทธศาสนานั้นจะตั้งอยู่ได้นานกว่า 1,000 ปีแล้วก็ได้พิจารณาเห็นร่วมกันว่าต้องนำไปประดิษฐานณต่างประเทศพระพุทธศาสนาจึงจะได้ยืนยาวต่อไปท่านเมตยะโพธิสัตว์ได้พิจารณาเห็นว่าแผ่นดินที่ควรนำไปประดิษฐานมีอยู่สองแห่งด้วยกันนั่นก็คือลังกาทวีปและแหลมทองสุวรรณภูมิครับลังกาทวีปซึ่งเป็นไปได้ง่ายและอยู่ใกล้และภาษาคล้ายกันพอเข้าใจกันได้แต่แหลมทองสุวรรณภูมิไม่คุ้นภาษาพระไตรปิฎกค่อนข้างเป็นอุปสรรคแต่ถ้าสามารถแก้ไขอุปสรรคได้ก็จะยั่งยืนมั่นคงกว่าที่อื่นและเมื่อเห็นพ้องต้องกันเช่นนั้นแล้วต่างก็แบ่งหน้าที่กันทำงานติสสะมหาพรหมรับจะจุติมาเกิดเป็นพระมหาโมคคลีบุตรติสสะเถระเพื่อดำเนินการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ให้สอดคล้องกับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่จะทำการบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนพระเมตตยะโพธิสัตว์สร้างบารมีทางประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทำการสร้างโบสถ์วิหารพระพุทธรูปเพื่อพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในกระเบื้องจานที่ขุดได้ที่ขู่บัวนี้ได้บันทึกไว้อีกว่าผู้เมตตยะคอยตั้งพระพุทธศาสนามั่นจัดวางแบบวัดอุโบสถนิมิตสีมาสลักหินทำปูนหลอมแร่กระทำกิจนอกจากคันธวิปัสสนาซึ่งมักต้องผิดวินัยจึงต้องครองเพศคฤหัสถ์เป็นมนต์ของพิษณุนั่นเองอันที่จริงแล้วนะครับพระพุทธศาสนาได้เข้ามาในสุวรรณภูมิก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่จะทำสังคายนาครั้งที่3ซะอีกนะครับเมื่อพุทธกาลล่วงแล้ว235ปีครับคือเมื่อครั้งพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้19พรรษาพระปุณณเถระอรหันต์ไทยองค์แรกสมัยที่ยังเป็นคารวาสก็ได้นำเกวียน500บรรทุกสินค้าจากเมืองพริบพรีหรือเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันนี่แหละครับเพื่อไปค้าขายณเมืองราชคฤห์ชมพูทวีปได้มีโอกาสเข้าฟังธรรมเทศนาและขออุปสมบทโดยเอหิภิกขุเฉพาะพระพักได้เป็นอรหันต์แล้วกลับสู่เมืองเดิมแล้วไปอยู่ที่ถ้ำเขางูราชบุรีครับแต่ต่อมาประมาณพุทธพรรษาที่25หลังตรัสรู้นะครับจึงได้นำพระเจ้าทัพไททองไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่กรุงราชคฤห์แล้วดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาบันได้ขอตอนกิ่งโพตัสรู้มาปลูกในสุวรรณภูมิและหลังจากนั้นนะครับประมาณพระพุทธองค์มีอายุพรรษาได้ประมาณ43ปีพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ส่งพระพุทธรูปจำลองมาถวายจึงได้มีการสร้างโบสถ์ใหญ่ขึ้นทางทิศตะวันตกของเมืองทองหรือสุวรรณภูมิครับเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาพระเจ้าทัพไททองเมื่อทรงชราแล้วก็ได้มอบราชสมบัติให้กับโอรสแล้วเสด็จไปจำศีลกับพระปุณณเถระพระมหาเถระได้แกะสลักรูปพระพุทธองค์ตามรอยเงาพระฉายที่ติดผนังถ้ำสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จมาเมืองไทยแล้วเข้าประทับที่ถ้ำเขางูพระเจ้าอโศกมหาราชได้นิมนต์พระมหาโมคคลีบุตรติสสะเถระให้เป็นประธานสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3และได้เชิญฝ่ายไทยไปร่วมฟังทำการสังคายนาด้วยซึ่งอยู่ในสมัยพระเจ้าโลกละวาราชาธิบดีครับซึ่งพระองค์ทรงติดภารกิจจึงส่งขุนอินทรมนตรีถือราชสารไปแทนเมื่อปีพ.ศ.235นั่นเองครับเมื่อกลับมาแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ให้ราชทูตถือราชสารทูลให้ทราบว่าสังคายนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมืองมคธมีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามีศีลธรรมงามพร้อมจะได้ส่งภิกษุสงฆ์ความรู้ดี5รูปมายังสุวรรณภูมิให้คอยรับในพุทธกาล240พระอรหันตเถระเจ้า5รูปนี้คือพระโสนะพระอุตระพระชานียะพระภูริยะและพระมุนียะซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ยังอยู่ในสมัยพระเจ้าโลกละวะแล้วก็เข้าพักที่วัดปุณณารามซึ่งพระปุณณมหาเถระ
ได้สร้างเอาไว้ในสมัยพระเจ้าทัพไททองนั่นเองนะครับซึ่งพระปุณณมหาเถระนี้นะครับก็คือพระอรหันต์องค์แรกของไทยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วการมาของพระอรหันต์เจ้า5รูปนี้มีผู้ติดตามอื่นอีกรวม38คนเรือมาถึงสุวรรณภูมิในเดือนอ้ายขึ้น15ค่ำปีฉลูพุทธกาลล่วงแล้ว235ปีครับในวันแรกที่มาถึงนะครับพระเจ้าโลกละวะขุนหญิงก้านตาเทวีพระเจ้าตะวันราชโอรสพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนได้ไปต้อนรับกันอย่างแน่นขนัดด้วยความศรัทธาเลื่อมใสจะกล่าวถึงท่านมนขอมพิษณุบ้างนะครับซึ่งท่านเกิดในสมัยพระเจ้าโลกละวะธิบดีนี้ตึ้งประมาณพ.ศ.210ครับท่านมีศักดิ์ศรีสืบเชื้อสายกษัตริย์มาแต่โบราณอยู่ยังเมืองพงตึกซึ่งก็เป็นเมืองร้างอยู่ในเขตกาญจนบุรีนั่นเองครับเจ้าเมืององค์แรกของเมืองพงตึกคือพ่อขุนเขาเขียวและก็มีลูกสาวคนเดียวชื่อนางกวักครับหรือขุนหญิงกวักทองมาซึ่งต่อมานะครับก็ได้หนีไปกับพ่อขุนอินก็ได้เป็นมเหสีแล้วก็มีลูกชื่อขุนอินและขุนอินองค์นี้เองนะครับที่เป็นคนไทยคนแรกที่คิดเอาอิฐมาก่อตึกขึ้นเป็นเมืองและก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยรู้จักสร้างตึกมาหลายพันปีแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองพงตึกนั่นเองครับท่านมนขอมพิษณุเกิดเมื่อประมาณพ.ศ.210เมื่อแต่เล็กแต่น้อยนั้นก็ได้เล่าเรียนลายสื่อไทยลายสื่อขอมและวิชาการต่างๆจากพ่อขอมพลมผู้เป็นอาจารย์พออายุได้21ปีก็ได้รับแต่งตั้งจากพ่อขุนโลกละวะให้เป็นขอมซึ่งคำว่าขอมนี้นะครับก็คือตำแหน่งช่างนั่นเองครับในสมัยนั้นนี่ก็เป็นเรื่องยืนยันเลยนะครับว่าภาษาไทยหรือลายสื่อไทยนั้นมีมาก่อนพ.ศ.210แล้วล่ะครับจากจารึกกอเบื้องจานคูบัวนั่นเองครับและถ้านักประวัติศาสตร์ได้มาศึกษาอย่างจริงจังก็น่าจะเปิดโลกเปิดประตูแห่งการเวลาที่ถูกปิดตายมาหลายพันปีครับและจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการที่จะทำให้เราได้รู้ที่มาของเรานั่นเองแหละครับแม้ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินก็นิยมเรียกกันว่าขอมอักษรไทยภาษาไทยก็แบบหนึ่งครับที่ไทยได้คิดขึ้นแต่ก็ยังเรียกลายสื่อขอมแล้วก็ใช้กันต่อมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางจนบางคนเข้าใจผิดว่าลายสื่อขอมคือหนังสือของเขมรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับซึ่งผลงานที่ทำไว้นั้นนะครับก็เป็นฝีมือช่างไทยละวะที่เป็นนักประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาได้ปั้นรูปและแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆไว้เป็นอันมากซึ่งก็เป็นต้นแบบพระพุทธรูปที่ช่างชั้นหลังได้สร้างต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับงานหลักของท่านมนขอมพิษณุนะครับก็คือสร้างวัดท่านสร้างวัดโดยตรงทั้งหมด12วัดซึ่งก็ไม่นับที่ไปช่วยที่อื่นๆอีกหลายแห่งด้วยนะครับและในการสร้างนั้นวัสดุทุกอย่างจะต้องผลิตเองทั้งสิ้นอิฐสมัยก่อนแผ่นใหญ่ซึ่งใช้ดินผสมให้เหนียวแล้วมาปั้นเป็นอิฐดินก้อนใหญ่และหนาเป็นดินล้วนๆวัด12วัดที่ท่านมนขอมพิษณุสร้างขึ้นมานี้ล้วนเป็นพระอารามหลวงทั้งสิ้นและต้องสร้างให้ใหญ่กว้างขวางต้องมีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีพระเจดีย์มีพระธาตุที่สูงสง่าซึ่งยังจะต้องแบ่งเป็นสังฆวาสให้เป็นสัดส่วนอีกด้วยล่ะครับและในฐานะผู้เชี่ยวชาญท่านมนขอมพิษณุรับราชการงานหลวงมาตั้งแต่พ.ศ.231จนมาถึง268ซึ่งก็เป็นระยะเวลา37ปีครับพอท่านอายุได้58ปีท่านจึงขอลาออกแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมถิ่นเกิดคือเมืองพงตึกเป็นระยะเวลาอีก30ปีครับจนท่านอายุได้88ปีท่านก็ได้ช่วยงานราชและงานหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะกษัตริย์และราชวงศ์ต่อมาเช่นพระเจ้าตะวันอาธิราชและเดือนเด่นฟ้าธิบดีท่านมนขอมพิษณุได้บันทึกเอาไว้ในกอเบื้องจานด้วยตัวเองว่าปี298ปีขวบ88อยู่ดงศักดิ์พุทธศาสนาตั้งมั่นในสุวรรณภูมิแต่พุทธกาล237สร้างอารามสงฆ์ถึงวัดมหาธาตุได้12วัดเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งอรหันต์สงฆ์เจ้าจำนวน5รูปพร้อมด้วยคณะซึ่งมีสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอำมาตย์และภริยาและคนทำอาหารต่างๆรวม38คนเข้ามาในครั้งแรกนั้นทำให้พระเจ้าโลกละวะธิบดีขุนหญิงก้านตาเทวีพระเจ้าตะวันราชโอรสพร้อมด้วยข้าราชบริพารเลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนักพระโสณเถระเจ้าได้แสดงธรรมพรหมชาลสูตรท่ามกลางฝูงชน
เมื่อแสดงธรรมจนผู้ขออุปสมบทเป็นภิกษุ 1,000 รูปและชี 100 ท่านต่อมาทรงเรียกท่านมนขอมพิษณุขอมเฉยขอมเมืองเข้าเฝ้าให้คุมการสร้างวัดมหาธาตุทางด้านประตูเมืองทิศตะวันตกเริ่มลงหลักวัดเมื่อเดือน5ขึ้น10ค่ำพุทธกาลล่วงมาแล้ว236ปีพร้อมนั้นได้ให้ท่านมนขอมพิษณุสร้างพุทธนิมิตคือพระพุทธรูปในท่านั่งเทศนาโดยใช้ปูนขาวปั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกตั้งไว้ที่ศาลประชุมสงฆ์หรือธรรมสภาและในปีนั้นก็ให้สร้างพระอุโบสถเพิ่มสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขึ้นอีกและนิมนต์พระเถระเจ้าทั้ง5เข้าอยู่ที่วัดพระมหาธาตุเมืองสุวรรณภูมิหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับวัดท่านมหาเถระปุณณะตั้งวัดปุณารามซึ่งตั้งอยู่ณบริเวณที่เรียกกันว่าหนองวัดใกล้กับบริเวณบ้านโพงามซึ่งในเวลานี้นะครับก็มีลาวส่งอยู่เป็นจำนวนมากแต่เป็นวัดร้างไปแล้วอยู่บริเวณอำเภอดำเนินสะดวกสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ได้แต่ไกลเมื่อสร้างเมืองขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่าเมืองกาญจนบุรีงานที่ใช้เวลานานละเอียดและมีความประณีตมากก็คืองานแก้พระพุทธรูปจากแก้ว3ก้อน3สีคือสีแดงสีขาวและสีเขียวซึ่งพระเจ้าตะวันอธิราชเจ้าได้มาจากชมพูทวีปครั้งที่ไปช่วยพระราชาพิรุกะปราบการแย่งชิงดีระหว่างพี่น้องในชมพูทวีปท่านมนขอมพิษณุใช้เวลาแกะอยู่นานถึง15ปีจึงจะแล้วเสร็จโดยมีขอมเฉยขอมเมืองและมั่นหารซึ่งเป็นลูกชายช่วยกันทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อ15ค่ำเดือน8พุทธกาลล่วงแล้ว285ปีท่านมนขอมพิษณุได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานสร้างสรรค์ทั้งสิ้นแม้จนอายุ110ปีก็ยังผลิตหินดานผสมยางไม้กระบอกทำแผ่นกระเบื้องให้ใช้จานเรื่องราวความเป็นมาที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานในเมืองทองสุวรรณภูมิท่านเกิดพ.ศ.210เมื่ออายุ21ตรงกับพ.ศ.231ก็ได้รับตำแหน่งขอมจนอายุ58ปีพ.ศ.268ลาออกมาสร้างเมืองกาญจนบุรีสร้างวัดมหาธาตุดงสักสร้างวัดทั้งของราชและของหลวงแก่พระแก้ว3องค์ท่านมนขอมพิษณุเสียชีวิตลงในปีพ.ศ.321ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุ111ปีครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าชนชาติไทยของเรานั้นไม่ใช่พวกที่ไร้รากเราอยู่ตรงนี้อยู่บนพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้มานานมากแล้วและก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 8,000 ปีอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับได้อ้างอิงและถอดบทความมาจากกอเบื้องจานคูบัวนะครับและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะเข้าไปชมก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับและการที่มีนักวิชาการบางคนมาสรุปว่าชนชาติไทยนั้นมีมาแค่800ปีอย่างที่ผมได้เคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนั่นแหละครับมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับเราไม่ได้เริ่มมาจากสมัยทวารวดีอีกด้วยเราเริ่มมาก่อนหน้านั้นหลายพันปีด้วยกันครับเริ่มก่อนที่จะมีอารยธรรมในดินแดนแถบนี้อีกด้วยในบทความที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนี้นะครับคือจะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้รับอารยธรรมมาจากอินเดียด้วยก็เพราะว่าเรามีการช่วยเหลือกันไปมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วล่ะครับในการฟังเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับแต่ที่เล่ามานั้นมันก็มีหลักฐานครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ